ผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สังเกตการการรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564พร้อมสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนร่วมแรงช่วงเช้าและช่วงบ่ายของชุมชนดอนชัยค่ะณที่ทำการชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายไตรศักดิ์บุญยเสรณีประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ร่วมสังเกตการการรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนครแม่สอดพุทธศักราช2564พร้อมสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในช่วงเช้าที่ชุมชนร่วมแรงและช่วงบ่ายที่ชุมชนดอนชัยโดยมีประชาชนชาวชุมชนร่วมแรงและชุมชนดอนชัยร่วมให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลและรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปกรรมการชุมชนมีกำหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ4ปีนับตั้งแต่วันเลือกกรรมการชุมชนเมื่อครบกำหนดวาระของคณะกรรมการชุมชนหรือกรรมการชุมชนว่างลงให้เทศบาลดำเนินการให้มีการเลือกกรรมการชุมชนขึ้นใหม่ภายใน30วันซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560และคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนครแม่สอดชุดปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่19ธันวาคม2564ดังนั้นงานพัฒนาชุมชนจึงได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพุทธศักราช2564เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองเสริมสร้างพลังสามัคคีและสร้างทีมงานที่ดีของชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับทางเทศบาลได้ต่อไป